ี2020โลกพบกับการรุกรานของไคจูอสุรกายขนาดยักษ์จากนอกโลกที่บุกเข้ามาผ่านประตูมิติในก้นบึ้งมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อต่อสู้กับอสุรกายมนุษย์จึงได้สร้างอสุรกายของตัวเองขึ้นมานามว่าเยเกอร์นับแต่นั้นชัยชนะจึงเริ่มบังเกิดหุ่นรบเยเกอร์จุดไคจูได้ทุกตัวปี2025ไซเคิลเพนเทโคสนำทัพพลขับเยเกอร์สละชีพเพื่อมนุษยชาติระเบิดปิดประตูมิติได้สำเร็จแต่สงครามที่มนุษย์คิดว่าจบสิ้นแล้วกลับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนี่คือเรื่องราว10ปีหลังจากนั้นการกลับมาของมหึมาภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ที่เคยทำคนทั้งโลกเซอร์ไพรส์ในปี2013ในบทที่2ของสงครามอสูรเหล็กนี้ผู้อำนวยการสร้างกิลเลอร์โมเดลโทโรได้ส่งไม้ต่อให้กับสตีเวนเอสดีไนท์โชว์รันเนอร์ฝีมือแรงจากซีรีส์ Daredevil มาสานต่อความยิ่งใหญ่จากหนังภาคแรกโดยการพาคนดูบุกตะลุยจากสลัมในลอสแองเจลิสสู่โมยูหลันชัตเทอร์โดผ่านทัพกองกำลัง PPDC ในประเทศจีนพิทักษ์มหานครโตเกียวและซิดนีย์ออสเตรเลียก่อนจะพุ่งทะยานสู่แผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งเย็นเยือกสุดลูกหูลูกตาของไซบีเรียI wanted to make it a world Jaeger fighting force. So in this movie, what you don't have is different nationality Jaegers. The Pan-Pacific Defense Corps is one unified body now. So they have together rebuilt the Jaeger program from the ground up. So it really is a coming together of the world and putting differences aside. หลังจากสงครามครั้งแรกได้สิ้นสุดลงมาโกะโมรีเลือกที่จะสานต่องานของ Stacker Pentecost ผู้เป็นพ่อเลี้ยงรับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของ PPDC Pan Pacific Defense Corps กองกำลังปกป้องโลกที่รวบรวมหัวกะทิจาก21ประเทศทั่วโลกออกแบบหุ่นรบรุ่นใหม่ที่ล้ำขึ้นยิ่งกว่าเดิมทั้งระบบการบังคับที่เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นและหลากยุทโธปกรณ์ครบครันกว่าที่เคยแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่อภัยคุกคามครั้งใหม่ไม่ได้มีเพียงแค่ไคจูแต่พวกเขายังต้องต่อกรกับเยเกอร์ไร้สัญชาติที่อาจอยู่เบื้องหลังการเปิดประตูมิติต่างโลกขึ้นมาอีกครั้งความหวังของมนุษยชาติตกอยู่ในมือของเจคเพนเทคอสต์ลูกชายแท้ๆของแซกเกอร์วีรบุรุษสงครามผู้กลายเป็นตำนานเขาจึงต้องจำใจผนึกกำลังกู้โลกอย่างที่ชะตาได้ลิขิตเอาไว้หลังแจ้งเกิดในแฟรนไชส์ Star Wars นักแสดงหนุ่มมากอารมณ์ขันจอห์นบูเยกาก็ได้คว้าบทนำในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เป็นครั้งแรกโดยนอกจากการรับบทเป็นเจคเพนเทโคสต์แล้วอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายสำหรับเขามากเลยก็คือการคว้าตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างเป็นครั้งแรก I think what Pacific Rim does is it gives an answer back to those monsters that we've grown up watching so we love King Kong we love Godzilla but if they were to attack us what would we have andWe have the Jaegers. John Boyega ได้มีส่วนร่วมในการชี้นำเส้นทางของแฟรนไชส์และเลือกเหล่านักแสดงหน้าใหม่มาร่วมทัพตั้งแต่ไคลี่สแปนนี่สาวน้อยจากเมืองเล็กๆในมิสซูรีผู้เข้าตาทีมงานในการรับบทเป็นอามารานามานีสาวน้อยอดีตมนผู้สูญเสียครอบครัวไปในสงครามครั้งแรกและสาบานกับตัวเองว่าเมื่อสงครามครั้งใหม่อุบัติขึ้นเธอจะไม่รอใครมาปกป้องเพราะเหตุนี้เองอามาราจึงได้สร้างสครับเพอร์เยเกอร์ขนาดเล็กที่เธอประกอบขึ้นจากเศษซากเยเกอร์ที่ถูกโค่นลงในสงครามจิงเถียนนักแสดงสาวชาวจีน
จาก The Great Wall รับบทเป็นหลีหวนเฉาอัจฉริยะเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้พัฒนาโครงการเยเกอร์รุ่นใหม่ที่ยังคงมี2ด็อกเตอร์สติเพียนนิวตันและเฮอร์มานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ That's what I'm talking about Scott Eastwood พ่อหนุ่ม Little Nobody จาก Fast and Furious 8รับบทเป็นเนธ แลมเบิร์ตหัวหน้าครูฝึกพลขับเยเกอร์รุ่นใหม่ผู้ต้องลืมอดีตอันน่าเจ็บใจกับอดีตเพื่อนซีอย่างแจ็คเพนเดคอสเพื่อผนึกกำลังขับยิปซีอเวนเจอร์หุ่นรุ่นอัปเกรดของยิปซีแดนเจอร์อันเป็นตำนานที่นอกจากจะมีดาบติดแขนและปืนพลาสมาอันเป็นเอกลักษณ์แล้วคราวนี้ยังมาพร้อมกับปืนสนามพลังเสริมทัพพิทักษ์โลกด้วยเยเกอร์รุ่นใหม่อย่างกาเดียนบราโวเบลเซอร์ฟีนิกซ์และเซเบอร์อาเทน่าหากคุณคิดว่าไคจูระดับ5ในหนังภาคแรกคือที่สุดของมหันตภัยแล้วเตรียมตัวอ้าปากค้างกับ3ไคจูสายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ยักษ์และฉลาดล้ำยิ่งกว่าเมื่อมันสามารถรวมร่างให้กลายเป็นหายนะขนาดมหึมามุ่งหน้าถล่มมหานครโตเกียวให้ราบคาบเป็นหน้ากลองร่วมหาคำตอบเบื้องหลังการมาของ Obsidian Fury เยเกอร์วายร้ายไร้สัญชาติที่มาพร้อมกับยุทโธปกรณ์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเยเกอร์ทุกรุ่นที่เคยมีและมันอาจอยู่เบื้องหลังการกลับมาของเหล่าไคจูสายพันธุ์ใหม่ด้วยทุนสร้างกว่า150ล้านเหรียญทำให้ผู้กำกับสตีเวนเอสดีไนท์สามารถสานต่อความยิ่งใหญ่ของกิลเยอร์โมเดลโทโรด้วยมหึมางานสร้างที่ระดมทีมงานกว่า500ชีวิตเพื่อเนรมิตฉากหลังของโลกอนาคตหลังสงครามภายในสตูดิโอขนาดยักษ์ของวานตาสตูดิโอสที่เมืองชิงเต่าตอนใต้ของมณฑลซานตงประเทศจีนตั้งแต่ศูนย์บัญชาการอันล้ำสมัยไปจนถึงห้องขับเยเกอร์ที่ให้นักแสดงทุกคนสัมผัสถึงทุกแรงกระแทกจริงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืองานวิชวลเอฟเฟกต์สุดตระการตาที่นำสงครามอสูรเหล็กเฉิดฉายภายใต้แสงอาทิตย์อันเจิดจ้าGypsy to command. Targets acquired. Roger that, Gypsy. Everyone in the city is secured in underground shelters. You are clear to engage. I think we've pissed them off. Good. ลุกขึ้นสู้ฝ่ามหันตภัยครั้งใหม่มหึมาคือชนะมหาการคือรอด Pacific Rim Uprisingปฏิวัติพลิกโลกสิ้นสุดทุกการรอคอย22มีนาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าสาเหตุใดที่ทำให้คุณหลงรัก Pacific Rim ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์เป็นรัวๆและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและถ้าอยากฟังรีวิวข้อดีข้อเสียสดใหม่ออกจากโรงอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ Voof แอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งสุดเจ๋งที่พวกเราจะได้ Just Do It เข้าไปไลฟ์กันแบบจัดหนักจัดเต็มทุกสัปดาห์ถ้ายังไม่ได้โหลดให้คลิกลิงก์ใน description ได้เลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพวกเราด้วยอีกที่ Facebook YouTube และ SeeMe จอดอ Just Do It Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย